เช้าที่12กพ64นะครับที่สามเหลี่ยมทองคำเราอยู่โรงแรมบัวคำนะครับบรรยากาศสามเหลี่ยมทองคำริมโขงนี้ก็สวยงามฝั่งนู้นก็เป็นคาสิโนของลาวนะครับเช้าแล้วก็ยังมีเสียงจุดประทัดอยู่เมื่อคืนนอนนี่ครับบัวคำโลเคอลบูติกโฮเทลสามเหลี่ยมทองคำนะครับมีรถจักรยานด้วยครับห้องดีมากการต้อนรับดีมากครับบัวคำริมโขงใช้คนละครึ่งเลยด้วยเช้านี้ก็แพ็คจักรยานนะครับเตรียมเดินทางต่อไปนอนที่ดอยตุงดอยตุ้งนักรถเรียบร้อยโอ้ได้อโกด้า 8.6 ด้วยนะครับห้องพักดีมากวิวริมโขงสวยมากบริการยอดเยี่ยมสวยมากครับโอ้จากเชียงแสนจะปั่นเข้าแม่สายนะครับจะ10โมงแล้วอากาศเย็นสบายแดดออกแต่เย็น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 ครับเจติยารามสันธาตุกำลังปั่นมุ่งหน้าจากเชียงแสนไปแม่สายนะครับเห็นข้างทางพ่อแม่พี่น้องเขามีการลงแขกเกี่ยวข้าวครับสวยมากเลยมากันเยอะเลยลุงอนันต์มาแล้ว
ั่นมาถึงด่านแม่สายนะครับปั่นจากเชียงแสนมาแม่สายตอนนี้มาถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับโอ้13หมูป่าตอนนี้ก็ปั่นมาจากเชียงแสนได้40กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคารวะอนุสาวรีย์จ่าแซมวันนี้เป็นวันเที่ยวตรุษจีนก็มีคนมาเที่ยวเยอะพอสมควรครับแผงลอตเตอรี่ก็คึกคักเลยเดี๋ยวเราจะปั่นเข้าไปนะขึ้นวันนั้นอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนำนอนนะครับก็เป็นทางขึ้นเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปนะปั่นขึ้นมาจากทางนี้ขึ้นนิดเดียวก็มาถึงถ้ำหลวงนะครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแบบจำลองของถ้ำนะครับภายในถ้ำด้านในถ้ำก็จะมีโถง1เป็นแบบ
ทุกคำนุสรณ์สถานใจใสซ้ายสายเก่านะครับชั้นชันทางขวาสายใหม่ครับน่าจะดีกว่าจะไปทางสายใหม่กันนะจุ๊บจุ๊บปั่นขึ้นดอยตุงมาถึงจุดชมวิวกม.12นะครับกินกาแฟร้านนั่งชิวๆกาแฟสดฮาบอแมนเอาอเมริกาโน่ร้อนครับสวยๆจิบกาแฟบนดอยตุงกม.12นะครับจิบกาแฟแล้ววิวกาแฟแล้ววิวดอยเห็นหน้านิดนึงจะเห็นเยอะเดี๋ยวลูกเพจตกใจวิอันนั้นอะไรพี่บอลเหมือนกับขึ้นมาถึงจุดกลางเต็นท์กม.12ดอยตุงแล้วนะครับจุดชมวิว3แผ่นดินบ้านปากกล้วยดอยตุงโอ้เป็นจุดเช็คอินนะครับมีแคร่ให้กลางเต็นท์โอ้มีรีสอร์ทด้วยนะครับสอดอยู่สองหลังด้านนี้นะครับมีจุดเช็คอินสะพานทำด้วยไม้ไผ่นะครับด้านล่างเป็นบ้านห้วยไข่นะได้ความรู้สึกหวาดเสียวมากเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไม้ไผ่ร่วงลงไปก็
ก็กิ้งกิ้งบนหญ้าสูงมั้ยฮะเนี่ยไม่รู้จะได้กิ้งมั้ยฮะเนี่ยวิวนี้ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนี่มาทางนี้เรามาทางนี้ต้องระวังนะครับมองแต่กล้องไม่ได้ตอนนี้รีสอร์ทอยู่ด้านนี้นะครับชมรีสอร์ทนิดนึงสิ่งนั้นเล่นมากมาขึ้นนะครับบรรยากาศได้บรรยากาศมากเลยมีชิงช้าด้วยมีชิงช้าเนี่ยเด็ดครับอันนี้ทางขึ้นดอยตุงโอ้ย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 ชุบุ๋ยฝนมีคนสงสัยว่ามาปั่นจักรยานหนึ่งเนี่ยเอาเต็นท์มาด้วยแล้วนอนตรงไหนครับก็จะยกมาทางนี้แกเอาใจแฟนคลับของแกไปไว้ตรงนั้นแต่ของแอดเองก็อยู่ตรงนี้เลยครับจุดเช็คอินชมวิวกม12ดอยตุงนี่เต็นท์เดิมครับเต็นท์เดิมเต็นท์รุ่นนี้แบบรุ่นอีโคโนมี่มากนะครับเดิมๆง่ายๆชิวๆนอนชมวิวจุ๊บุ๋ยมากๆครับดีครับลานกลางเต็นท์ดอยตุงกม12วิวไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสวยงามเห็นเมืองด้านล่างนะครับบ้านเมืองไทยจุดเช็คอินครับโอ้โหวิวพาโนรามาสุดๆ